have met some new friends แปลว่าอะไรลูก I have met some new friends แปลว่าฉันได้เพื่อนใหม่ครับ met แปลว่าทำ some แปลว่าบ้าง new แปลว่าใหม่ friend แปลว่าเพื่อนฉันได้ทำเพื่อนใหม่บางคนนั่นแปลว่าอย่าแปลว่าฉันได้ทำนะแปลเอาใจความก็คือฉันได้เพื่อนใหม่นั่นเองนะครับนี่คือสำนวนภาษาอังกฤษอย่าแปลว่าฉันได้ทำเพื่อนนะเสร็จเลยนะครับคนละความหมายกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในรายการเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันที่4 14และ24ของเดือนคุณครูก็จะไปเข้าเวรที่โรงเรียนนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้ก็กลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิมเครดิตให้กับสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์อจท.อีกตามเคยนะครับที่อนุญาตให้คุณครูนำเอาหนังสือภาษาอังกฤษ Access 3สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาสอนนะครับถ้าสำนักพิมพ์ของไม่อนุญาตเนี่ยคุณครูก็หมดสิทธิ์ที่จะนำมาสอนนะครับเพราะหนังสือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเขาโอเคครับมาเข้าข้อที่1กันเลยนะลูกข้อที่1นี้คุณครูไม่ได้ลอกมาให้เห็นในชีตนะครับในชีตหรือในสไลด์ของคุณครูข้อที่1นี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นหัวเรื่องนะครับคำสั่งบอกว่า match the words ก็คือจับคู่คำให้ได้ความหมายนะครับเขามีคำมาให้ตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข10นะครับหลังหมายเลข1นี้นะครับลูกดูในหนังสือประกอบด้วยนะครับหน้า48หลังหมายเลข1เนี่ยเขาจะเขียนว่าโซปนะครับแต่คุณครูไม่ได้เขียนไว้คุณครูจะยกมาทีเดียวทั้งคู่เลยนักเรียนลองเดาดูสิครับคนที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มีลูกสุภัทราทองรอดแล้วก็ลูกบอสนะครับลูกบอสเข้ามาด้วยนี่คุณครูจำได้แล้ววันนั้นคุณครูถามว่าใช้เฟซชื่ออะไรบอกว่าใช้ชื่อบอสจำได้เลยทีนี้นะเพราะเด็กคนนี้กับครูนี่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่ลูกอยู่ม.1 นู่นนะครับคุณครูจำได้ soap นะครับข้อที่1คู่กับ A ถึง J ลูก soap คู่กับอะไรครับ A ก็มีคำว่า cover B มีคำว่า page C มีคำว่า experience นะครับซึ่งคุณครูไม่ได้นำเอามาขึ้นบนหน้าสไลด์นะครับท่านผู้ชมแต่สำหรับนักเรียนมีหนังสืออยู่นะครับD มีคำว่า in E มีคำว่า message F มีคำว่า hit G มีคำว่า sorry H มีคำว่า guide I มีคำว่า gossip J มีคำว่า opera เพราะฉะนั้น soap ข้อ1นี้ตรงกับข้ออะไรคุณครูตอบให้ก่อนนะครับตรงกับข้อ I ให้นักเรียนเขียนข้อ J ครับข้อ J ตัวทีครับเลขตัว I กับตัว J ดูคล้ายกันครูแก่แล้วก็อย่างนี้แหละนะครับหน้าสายตาไม่ค่อยดีคู่กับข้อ J นะครับคือ Opera นะครับข้อ J เนี่ยแต่ในสไลด์ไม่มีนะครับยกมาทีเดียวเลยเป็น Soap Opera แล้วก็มีคำแปลให้ด้วยเลยโทษทีครับคันจมูกทุกทีเวลาถ่ายทอดสดนะเสียมารยาททุกทีต้องขออภัยด้วยครับไม่เกาก็ไม่ได้มันคันแต่อีกอย่างนี้Soap operas นะครับแปลว่าละครนะครับเหมือนที่คุณครูเคยบอกในเทปก่อนหน้านี้นะครับในพจนานุกรมเขียนว่าละครน้ำเน่าโดยซ้ำนะครับนะแต่คุณครูก็เขียนว่าละครเฉยๆก็ได้นะไม่ได้แปลว่าสบู่นะครับ Soap ตัวนี้ข้อที่2นะครับให้คำว่าชาร์ตมานะครับหลังเลข2ให้คำว่าชาร์ตนักเรียนลองตอบสิครับคนที่ดูไลฟ์สดว่าตอบคู่กับอะไรชาร์ตเนี่ยเอาคุณครูเฉลยไปก่อนนะคู่กับข้อ F นะครับลูกคู่กับคำว่า hit นะครับ hits ชาร์ต hit ก็คือเพลงดังติดชาร์ตนะครับติดชาร์ตก็คือติดอันดับนั่นเองนะอาจจะ top 5 top 10 top 20อะไรก็ว่าไปนะครับ
นะหลังเลข2นี่เขาให้คำว่าชาร์จมาแล้วก็หลังข้อ F ก็คือให้คำว่าฮิตคุณครูก็เอามาทำเป็นอย่างนี้เลยนะลูกนะเป็นชาร์จฮิตนะครับก็เป็นเลข2ก็2แล้วก็ตอบข้อ F อย่างนี้เลยส่วนข้อ3มีคำว่าเกณฑ์ให้นะครับ GAIN เกณฑ์นะครับแปลว่าได้รับได้รับอะไรครับเกณฑ์คู่กับข้อ C ครับได้รับ experience นะครับประสบการณ์ก็เอามาเฉลยเป็นเกณฑ์ experience เลยนะครับได้รับประสบการณ์ติดกันเลยยินดีต้อนรับนะลูกชนิการทองแจ้งนะครับลูกชนิการทองแจ้งนี่อยู่ม.3 ทับอะไรลูกบอกคุณครูสักนิดก็ได้นะครับคุณครูยังไม่คุ้นนะครับว่าอยู่ม.3 ทับอะไรสุภัตราทองรอดก็คุณครูก็ยังจำไม่ได้นะที่ไปสอน2วันเนี่ยลูกช่วยแนะนำคุณครูไม่ใช่แนะนำช่วยมาทักทายคุณครูหน่อยนะครับนะเวลาคุณครูเข้าไปสอนหรือบอกมาในคอมเมนต์ตอนนี้ก็ได้ครับว่าอยู่3ทับอะไรส่วนชนิการไอ้ส่วนชนะการ3สีนี่คุณครูจำได้แล้วนะครับแต่ไม่รู้3ทับอะไรแต่จำได้ว่านั่งแถวหน้าวันนั้นเอาข้อที่3นะครับเอาข้อที่4ตัวตีครับข้อที่4หลังเลข4มีคำว่า glossy นะครับ glossy แปลว่าเคลือบเงานะครับเคลือบเงาเพราะฉะนั้นเคลือบเงาอะไรครับ A ถึง Z A ถึง J เคลือบเงาก็ข้อ A นะครับ cover ก็คือเคลือบเงาปกนิตยสารนั่นเองก็เป็น glossy cover นะครับแปลว่าเคลือบเงาปกนะครับปกนิตยสารวันนี้ฟ้าลั่นอยู่นะครับเดี๋ยวคุณครูรีบถ่ายทอดดีกว่านะครับเผื่อว่าฝนตกหนักข้อที่5นะครับหลังข้อที่5มีคำว่า celebrity นะครับ celebrity แปลว่าคนมีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงคู่กับข้อไหนครับคู่กับข้อ I ครับคือ gossip gossip ครับ gossip นะครับ gossip นะครับแปลว่าซุบซิบนินทาก็เป็น celebrity gossip นะครับ celebrity gossip แปลว่าซุบซิบนินทาคนดังนะครับข้อที่6มีคำว่า real life real life แปลว่าชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงคู่กับข้อไหนลูกนักเรียนช่วยตอบมาก็ได้นะทุกคนที่ดูไลฟ์สดไม่ตอบก็ไม่เป็นไร real life นะครับชีวิตจริงคู่กับข้อ G ครับคือ story story ก็คือเรื่องราวชีวิตจริงนะครับตอบข้อ Gก็เป็น real life stories เรื่องราวชีวิตจริงไปสไลด์ที่3เลยครับคันมั่วไปหมดลูกนะแปลกอย่างคันตามั่งคันโน่นคันนี่เวลาถ่ายทอดสดแปลกจริงๆเวลานั่งเฉยๆไม่คันหน้าดำหรือเปล่าครับลูกเนี่ยถ้าหน้าดำเดี๋ยวคุณครูเลื่อนไฟหน่อยรู้สึกว่าดูในเครื่องโทรศัพท์ครูเองเลยหน้าดำหรือเป็นเพราะครูดำอยู่แล้วเอาเลื่อนไฟมาแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นนิดหนึ่งสไลด์ที่3นะครับข้อ7ข้อ7หลังเลข7นี่มีคำว่าจูนนะครับ TUNE อ่านว่าจูนนะไม่ได้อ่านว่าทูนนะอ่านว่าจูนคู่กับข้อไหนครับคู่กับข้อ D ครับข้อ D คือคำว่า in เป็นจูนอินจูนอินก็แปลว่าปรับแต่งนะครับปรับแต่งหรือว่าจูนหาคลื่นนะครับเพราะในคำศัพท์เราเรียนเรื่องสถานีวิทยุที่นิสิตเขาจัดรายการในมหาวิทยาลัยก็จูนอินนะครับคือจูนหาคลื่นสถานีวิทยุหรือว่าปรับแต่งคลื่นอะไรอย่างนี้นะครับหลังเลข8มีคำว่าทีวีทีวีคู่กับอะไรลูกต้องคู่กับข้อ H ครับทีวีไกด์ก็คือผังรายการทีวีนั่นเองคู่กับข้อ Hหลังข้อ H ในหนังสือก็จะเขียนว่า guide หลังเลข8ในหนังสือจะเขียนว่า TV คุณครูเลยเอามาติดกันอย่างนี้นะครับนักเรียนเป็นผัง TV ข้อที่9หลังเลข9มีคำว่า text ซึ่งแปลว่าตัวอักษรก็จะคู่กับข้ออะไรครับข้อ L มีไหมข้อ L
เดี๋ยวข้ออีครับข้ออีคุณครูดูเลขตัวอักษรผิดทุกทีเลยสายตาไม่ค่อยดีแล้วคู่กับข้ออีครับข้ออีนี่คือ message นะครับ message แปลข้อความทั้งสองอย่างรวมกันก็เป็นข้อความตัวหนังสือส่วนข้อสุดท้ายครับหลังเลข10มีคำว่า problem problem แปลว่าอะไรครับลูกๆแปลว่าปัญหาครับปัญหาคู่กับตัวไหนครับมีอยู่ตัวเดียวแล้วคือข้อ B ครับข้อ B หลังเลขหลังข้อ B คือ page p a g e page แปลว่าหน้าก็คือหน้าของนิตยสารนะครับหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆก็เลยเป็น problem page นะครับคลิกมาเลยนะครับ problem page ก็คือหน้าวารสารที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าสอบถามหรือโต้ตอบปัญหาต่างๆก็จบข้อที่1สำหรับแบบฝึกหัดในโมดูล4นี้นะครับไปข้อที่2เลยครับข้อที่2คำสั่งบอกว่า form adjectives from the words in bracket form แปลว่าทำให้เป็นรูปแบบหรือทำให้เป็นประโยคคำ adjectives เหล่านี้นะครับเพราะเติม s คำ adjective หลายคำ from จาก the words ก็คือคำศัพท์ในวงเล็บนะครับคือทำคำศัพท์ในวงเล็บให้เป็นคำ adjective นั่นเองนะครับแปลอย่างนั้นข้อที่1 that dog is friendly and สุนัขตัวนั้นดูเป็นมิตรดีนะครับ is friendlyคุณครูเน้นเสมอนะครับว่า friendly เป็นคำ adjective ใช้คู่กับ verb to be คือ is นะครับในประโยคนี้นะคือ is เพราะว่า that dog dog ไม่เติม s เป็นเอกพจน์นะครับก็เลยต้องใช้ is friendly เป็น adjective สุนัขตัวนั้นดูเป็นมิตรดีนะครับ and และอะไรครับ play เป็นคำกริยานะครับทำให้เป็นคำ adjective หรือคำวิเศษก็เติม full เข้าไปครับเป็น playful นะครับก็แปลว่าขี้เล่นนะครับแปลว่าขี้เล่นก็ได้นะครับดูน่ารักและขี้เล่นนะครับ playful ข้อที่2 smoking การสูบบุหรี่ smoke เฉยๆเป็นคำกริยานะครับพอใส่ ing เข้าไปแปลว่าการสูบบุหรี่คำนี้เขาเรียกว่า children นะลูกนะ children g u rGERUND children นะครับลูกคือทำคำกริยาโดยการเติม ing แล้วจะกลายเป็นคำนามแล้วเวลาแปลว่าการหรือความการสูบบุหรี่นั้นคือไม่ใช่คือเป็นนะครับ is เนี่ยเป็นอะไรครับ harm อันตรายต่อสุขภาพ to แปลว่าต่อ your health สุขภาพของคุณแต่ is ตัวนี้นะลูกนะจะแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้นะครับเพราะมันใช้คู่กับ verb คู่กับคำ adjective เพราะตัวนี้เราต้องทำให้เป็นคำ adjective ก่อนนะครับเมื่อ verb to be นะครับใช้นำหน้าคำ adjective ไม่ต้องไปแปลก็ได้ครับ verb to be ให้แปลเฉพาะตัวนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น harmful นะครับ harmful คือการสูบบุหรี่นั้นเต็มไปด้วยอันตรายนะครับหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคุณอะไรอย่างนั้นนะครับข้อที่3 talking on your mobile and driving is very จุดแค่เป็นคำกริยานะครับทำให้เป็นคำ adjective ก็ใส่คำว่า less เข้าไป less แปลว่าขาดนะครับ care แปลว่าความระมัดระวังขาดความระมัดระวังก็แปลว่าประมาทนั่นเองการพูดโทรศัพท์และการพูดโทรศัพท์ในขณะขับรถนะแปลงั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าแปลตามตรงแปลว่าและขับรถและการขับรถนะครับตัวนี้ drive เป็นคำกริยาพอใส่ ng ก็ที่คุณครูบอกเหมือนกับตัวนี้ครับเป็น children นะครับและการขับรถนั้นจะทำให้เกิดความประมาทครับ is very careless นะครับหรือว่าความไม่ระมัดระวังนั่นเองข้อที่4 getting a tooth pulled out can be getting a tooth pulled out can be อ่ะเฉลยมาเลยนะครับจะได้อธิบายได้ง่ายหน่อย
pain นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าได้รับการเจ็บปวดนะครับทำให้เจ็บปวดเป็นคำกริยา getting a tooth pull out นะครับหมายถึงว่านำนะครับนำฟันของเราไปให้เขาดึงออกนะครับ pull out ก็หมายความว่าถอนฟันนั่นเองนะครับถอนฟัน can be สามารถทำให้เกิดอาการเจ็บปวดครับ painful ที่ใส่ be ตัวนี้นะลูกนะคุณครูจะเฉลยให้ทราบนะครับเพราะคุณครูบอกว่าคำ adjective ตัวนี้เป็นคำ adjective แล้วนะครับ painful ต้องใช้คู่กับ verb to be ทีนี้ verb to be ทั้งหมด is am are was were be been เนี่ยที่จะใช้ตามหลังแคนได้ก็มี be ตัวเดียวนะลูกนะเพราะภาษาอังกฤษจะใช้เป็น can is can am can are can was can were ไม่ได้นะครับต้อง can be อย่างเดียว can เป็น modal verb นะครับ modal verb ทั้ง13ตัวนั้นตามด้วย verb ช่อง1เท่านั้นนะครับก็คือ be แล้ว verb ช่อง1นี้ก็ไม่สามารถที่จะเติมอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถเติม s เติม ing อะไรได้เลยหลัง modal verb นะครับจำไว้เลยนะครับต้องเรียนเนี่ยคุณครูเพิ่งสอนไปเมื่อคาบ2คาบที่ไปสอนนักเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดเนี่ยครับนะอยู่หน้าแรกๆเลยโอเคไปสไลด์ที่5สไลด์ที่5คำสั่งบอกว่า put the verb into the past simple or the past continuous เห็นไหมครับเรื่องเทนเนี่ยสำคัญมากเพราะคุณครูไปสอนวันแรกคุณครูก็ให้ท่องเทนเลยเนื่องจากอย่างนี้เลยครับในแบบฝึกหัดมีเทนให้นักเรียนทำถ้านักเรียนไม่ทราบเทนจะทำไม่ได้เลยนะลูกนะเขาบอกว่าพุทคือนำนะครับ the verb ก็คือคำกริยา into ก็คือทำให้เป็นนะครับทำให้เป็น past simple หรือว่า past continuous นะครับคำกริยาที่เขาให้มาข้อที่1 นะครับ cat คือชื่อคนนะครับจุดๆเขาให้คำกริยามาว่าคุกนะครับก็คือปรุงอาหารเช้า breakfast เมื่อนะครับลูกสุปวัตสุปวัตนะครับคุณครูเห็นชื่อจริงแล้วอันนั้นนะครับสอเสือสุปปลาเฉยๆสุปวัตนะครับลูกช่วยตอบด้วยนะครับสุปวัตเนี่ยเก่งมากครับอยู่ม.3/7บอกเพื่อนๆม.3/7ให้เข้ามาดูไลฟ์คุณครูบ้างนะครับจะได้ช่วยตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ห้องอื่นได้ทราบบ้างนะครับเพราะม.3/7นี่เก่งนะครับ catch นะครับคุกเป็นคำกริยา breakfast เป็นอาหารแปลว่าอาหารเช้าปรุงอาหารเช้าเมื่อหล่อนได้ยินเสียงได้ยินเสียงในสวนนะครับทีนี้ถ้านักเรียนจำได้นะในเทปก่อนๆคุณครูบอกแล้วว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้เทนไหนนี่ให้ลูกคิดอย่างนี้นะครับในนี้มันมี past continuous กับ past simple ถ้า past continuous เนี่ยแปลว่ากำลังกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูสิครับว่ากำลังปรุงอาหารกับกำลังได้ยินเนี่ยอันไหนมันเหมาะสมกว่าง่ายๆแค่นี้ครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องกำลังปรุงอาหารสิครับพอกำลังปรุงอาหารเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่ากำลังได้ยินเสียงปรุงอาหารไม่ใช่ครับเนี้ยง่ายๆแค่นี้นะกับลักษณะการทำข้อสอบแบบนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น past continuous ลูกเป็น was cooking ตรงนี้ก็เป็น past simple นะครับคือ heard เป็นช่อง2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น past simple กับ past continuous ทุกข้อนะครับบางข้อก็เป็น past continuous ทั้ง2หรือบางข้อก็เป็น past simple ทั้ง2นะครับลองดูข้อที่2ครับข้อที่2นี่เขาบอกว่าจิมนะครับหนังสือพิมพ์เมื่อไฟเริ่มในที่นี้ก็คืออาจจะเกิดไฟไหม้อะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายกับข้อ1นะลูกลูกสุปวัตเขียนหัวข้อมาด้วยนะลูกว่าข้อ2ตอบช่องแรกเนี่ยเขียนตัวย่อก็ได้ลูกนะถ้า past simple นี่เอาเป็น ps ก็ได้ past con เป็น pc ก็ได้ลูกง่ายๆเลยนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายและสะดวกแก่ลูกด้วย
นะครับเหมือนข้อ2นี้จิมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเกิดไฟไหม้หรือจิมอ่านหนังสือพิมพ์กำลังเกิดไฟไหม้เห็นไหมครับเราแปลเป็นไทยก็รู้แล้วว่าต้องกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ถึงจะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น PC ก็คือ past con นะครับตัวแรก past con เห็นไหมครับก็ watch reading ส่วนตรงนี้นะครับแต่บางข้อก็ไม่ได้เป็น2 tense เหมือนที่คุณครูบอกนะครับอาจจะ past simple ด้วยกันทั้ง2ก็ได้หรือเป็น past continuous ทั้ง2ก็ได้ต้องแล้วแต่เหตุการณ์นะครับแต่ข้อนี้โอเคเป็นไปตามนี้ข้อ2 1 sim 1 1 past sim นะครับลูก1 past con ลูกนะ past con 2 past sim เขียน PSPC ก็ได้ลูก PSPC เข้าใจง่ายดีเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับหรือลูกดูในหนังสือตอบมาเลยก็ได้นะครับข้อที่3ข้อที่3เพราะถ้าลูกตอบมาคอมเมนต์มันจะขึ้นมาช้าคุณครูเฉลยไปแล้วนะครับข้อที่3พ่อแม่ของฉันดูทีวีในขณะที่ฉันนอนข้อนี้แหละครับลูกไม่ใช่ past continuous กับ past simple นะเป็นเทนเดียวกันก็หมายความว่าทำพร้อมกันได้ลูกหมายความพ่อแม่ดูทีวีเรานอนใช้เทนอะไรดีครับใช้เป็น past simple past continuous บททั้งคู่เลยนะลูกนะเพราะพ่อแม่ก็กำลังดูทีวีส่วนฉันก็กำลังนอนครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับตอบ past con ทั้งคู่นะครับข้อที่4เนี่ยข้อ3ในลูกตอบมาตรงเนี้ย past con past con ถูกต้องครับสุประวัติเก่งมากลูกเก่งมากๆเลยข้อที่4เนี่ยลูกตอบมาก่อนอย่างเงี้ยก่อนที่คุณครูจะเฉลยเนี่ยเพราะว่าสัญญาณในการถ่ายทอดสดกับที่นักเรียนตอบมานี่จะช้ากว่าแต่นักเรียนมีหนังสือนักเรียนสามารถที่จะดูในหนังสือและตอบมาก่อนได้ลูกนะข้อที่4 when Joe เมื่อโจเห็นสิงโตนะครับเขาก็เริ่มส่งเสียงกรีดร้องข้อนี้ต้องเป็นคนละเทนแล้วทีนี้โจกำลังเห็นสิงโตแล้วเขากรีดเสียงร้องหรือเขากำลังกรีดเสียงร้องแล้วมาเห็นสิงโตทีหลังเพราะว่าข้อนี้ง่ายเลยนะครับคุณครูคลิกขึ้นมาเลยดีกว่านะครับข้อนี้โทษทีครับเนี่ยข้อนี้อยู่ใน past simple ด้วยกันนะครับคือเป็นอดีตด้วยกันนะครับไม่จำเป็นต้องคำว่ากำลังคือโจได้เห็นสิงโตเป็นอดีตเหมือนกันแล้วเขาก็เริ่มต้นกรีดเสียงร้องเพราะมันไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังนะลูกนะข้อนี้นะเอาตามนี้เลยนะครับอันนี้คุณครูไม่ได้เฉลยเองนะลูกนะเพราะคุณครูต้องเอามาจากคู่มือของสำนักพิมพ์เขานะครับคุณครูตัดสินใจเองไม่ได้อาจจะผิดพลาดนะครับเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะครับว่าอันไหนกำลังเกิดขึ้นอันไหนเกิดขึ้นก่อนไม่ใช่ครับประโยคนี้เป็น past simple หมดนะครับคือเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังนะครับถือว่าเกิดในขณะเดียวกันก็ได้นะครับพอเห็นสิงโตปั๊บเขาก็เริ่มต้นกรีดเสียงร้องเลยพร้อมๆกันนะครับไม่มีอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังนะลูกนะเข้าใจตามนี้นะครับข้อที่5ไม่มีแล้วนะครับข้อ3หมดข้อ4ย่อยนะครับข้อ4ย่อยในข้อ3มาขึ้นข้อ4ใหญ่เลยทั้งนั้นข้อ4ใหญ่เพิ่มมาอีกเทนหนึ่งลูก put the verb into the past simple ครับทำให้เป็น past simple ให้เป็น past perfect หรือ past perfect con ทีนี้แหละ3เทนเลยยากขึ้นมากว่าเดิมนิดหนึ่งข้อที่1ครับข้อที่1 Mike was tired because he worked all night Mike เหนื่อยมากเพราะว่าเขาทำงานตลอดทั้งคืนนะครับเขาทำงานตลอดทั้งคืนลูกนะคุณครูเคยสอนมาแล้วไม่รู้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับก่อนที่หน้า47นี่แหละไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากนะครับเป็น past simple นะลูกนะดูตรงไหนว่าเป็น past simple ก็ดูจาก was นี่นะครับ was เป็นช่อง2นะครับเป็น past simple ส่วน tired เนี่ย
เป็นคำ adjective นะครับลูกไม่ใช่คำกริยาตัวมีดีนะเป็นคำ adjective นะครับ verb to be ใช้คู่กับคำ adjective เป็น past simple ตรงนี้เป็น past simple ลูกข้างหลังนี้จะต้องเป็น past con หรือ past perfect เพราะฉะนั้น past con กับ past perfect อันไหนดีลูกลองดูคำเฉลยนะครับเป็น past con นะครับ past perfect con โทษทีครับคุณครูพูดไม่หมดpast perfect con นั่นก็หมายความว่าคุณครูเคยบอกในตอนในตอนสอนเรื่องนี้ว่านะครับระหว่าง2เทนนี้เมื่อตรงนี้เป็นอดีตนะครับอีกประโยคหนึ่งต้องให้เป็นอดีตกว่านะครับถ้า past simple กับ past perfect ก็ยังเป็นอดีตเฉยๆต้องเป็นอดีตกว่าคือ past perfect con นะครับ past perfect con หรือถ้าแปลก็เขาเหนื่อยเพราะเขาได้ทำงานต่อเนื่องนะครับ has been working เนี่ยทำงานต่อเนื่องเลยนะครับตลอดทั้งคืนแต่ถ้า had working นะครับเป็น past perfect เนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องครับคือทำแล้วก็จบไปอาจจะทำไม่กี่นาทีพอจะเข้าใจตามนี้ไหมลูกนะนี่คือลักษณะของ past perfect กับ past perfect con ที่แตกต่างกันตรงนี้นะต้องทำความเข้าใจหลายๆเรื่องนะครับลูกเรื่องเทนส์อ้าวต่อไปสไลด์ที่7ดีกว่าข้อที่2นะครับ he นะครับคุณครูกดเฉลยไหมเลยดีกว่าจะได้อธิบายได้ชัดเจน he นะครับ move here into 2005นะครับเขาผู้ชายคนนั้นได้ย้ายมาที่นี่นะครับ move here ย้ายมาที่นี่นะครับในปี2005นะครับ move here ก็เป็น past simple นะครับ past simple คือกริยาช่อง2นะครับ move เติม ed ข้อที่3ครับ Gary นะครับใช้คำว่า be late for school yesterday คือเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวาน be ตรงนี้คือ verb to be เราต้องเปลี่ยน verb to be ให้เป็นอดีตนะครับเป็นอดีตก็เขาให้มา3 tense คือ past simple past perfect และ past perfect con เพราะฉะนั้นคำตอบคือ past simple เฉยๆนะครับเปลี่ยน be ให้เป็น was เพราะ Gary เป็นเอกพจน์นะครับก็เลยคู่กับ wasเดี๋ยวดูลูกสุภวัตตอบมาหน่อยลูกสุภวัตตอบข้อ4ของข้อ4ใหญ่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวคุณครูต้องดูนิดหนึ่งข้อ3ตอนนี้คุณครูสอนข้อ3 past simple ถูกต้องเลย ps past simple ผ่านเลยเนี่ยลูกสุภวัตเก่งมากนะครับส่วนข้อ4ลูกสุภวัตตอบมาแล้วเดี๋ยวคุณครูคลิกดูข้อ4 Mary was tiredbecause she นะครับคลิกเฉลยมาเลยดีกว่า had been working เป็น past perfect con เก่งมากเลยเนี่ยลูกสุภวัตตอบมาถูกอีกแล้วนะครับก็คล้ายกับข้อ1เหมือนเมื่อกี้นะครับ Mary เหนื่อยมากเพราะว่าเขาทำงานตลอดทั้งตอนเช้าเอาเขาเดินทุกทีครับไม่ใช่ทำงานทุกทีครับ walk ครับไม่ใช่ work แหมคุณครูตาลายแล้วนะครับเพราะเขาเดินตลอดทั้งตอนเช้านะครับตอนเช้าอาจจะไปเดินออกกำลังกายนะครับตลอดทั้งเช้าเลย all ไปแล้วทั้งหมด all morning ก็คือทุกๆเช้านะครับลูกไม่ใช่ว่าตลอดตอนเช้าทุกทีไอ้วันนี้คุณครูมึนๆยังไงเนี่ยนะครับ all morning แปลว่าทุกๆเช้าครับนะแมรี่เนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าเขาไปเดินทุกๆเช้าเลยนะครับ all morning โอเคมีกี่ข้ออันนี้มี8ข้อครับอ่ะมาข้อที่5ข้อที่5หล่อนนะครับเขาให้คำว่า not cook dinner last night ตรงนี้เลยครับคือปราบเซียนนะครับปราบเซียนตรงที่ว่า not cook เนี่ย she not cook ไม่ได้นะครับในภาษาอังกฤษตามที่คุณครูได้สอน verb ไปแล้วนะครับ verb to do verb to be verb to have เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธการที่จะทำประโยคให้เป็นปฏิเสธได้นั้นให้ดูนะครับว่ามีคำกริยาหรือคำ adjective อยู่
ปรากฏว่ามีคำกริยาอยู่คือคำว่าคุกเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำให้เป็นคำโทษทีครับเมื่อจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธต้องนำ verb to do มาช่วยครับต้องเป็น she นะครับ didn't cook นะครับเป็น past simple ธรรมดานะครับ she didn't cook หล่อนไม่ได้ทำอาหารเย็นเมื่อ last night เมื่อคืนที่แล้วนะครับเป็น past simple ธรรมดานี่เองโอเคนะไปข้อที่7นะครับมี8ข้ออ่ะข้อที่6ก่อนครับข้อที่6เป็นคำถามนะครับเพราะขึ้นหน้าประโยคเขาให้ว่า you กับ me Paul yesterday เหมือนเมื่อกี้นะครับที่คุณครูเฉลยไปคือข้อนี้ครับในเมื่อไม่มี verb อะไรมาให้เห็นนะครับให้เราดูนะครับในประโยคนี้คือมีคำกริยาอยู่คือคำว่า meetเราต้องเอา verb to do มาช่วยเท่านั้นนะลูกนะในการตั้งเป็นประโยคคำถามนะครับนี่คือสไตล์ของครูอภินันท์ในการสั่งสอนนักเรียนนะครับเพราะถ้าไม่บอกอย่างนี้นักเรียนจะไม่ทราบเลยนะครับถ้าคนที่ไม่รู้หลักไวยากรณ์จะเอา verb to be verb to have มาตั้งไม่ได้นะครับถ้า verb to have ก็ต้องรู้ถึง tense ด้วยนะครับถ้ารู้ถึง tense ของบังคับให้ทำเป็นเทนนั้นเทนนี้อันนั้นเรา verb to have มาได้เลยลูกแต่นี่เขายังไม่บอกนะว่าให้ทำเป็นเทนอะไรให้เราทำเอาเองเพราะฉะนั้นก็เลยเฉลยมาว่า did you meet ก็คือเป็น past simple เอา verb to do มาใช้ก็คือ did นั่นเองเพราะเขาไว้ต่อให้เราตอบ3เทนนะครับคือ past simple past perfect และ past perfect con ให้บังคับให้เราทำแค่3เทนนี้เท่านั้นนะครับลูก did you meet Paul yesterday นะครับโอ้ตรงนี้เป็นเครื่องหมาย question mark นะโทษทีนะลุงนะคุณครูไม่ได้สังเกตคุณครูพลาดไปแล้วนะครับตรงนี้เป็น question mark นะครับเพราะเป็นประโยคคำถามโอเคนะสไลด์ที่8สไลด์ที่8ข้อ7นะครับ the roads ถนนนะครับถนนหลายๆสาย were very wet because itถนนหลายๆสายนั้นเปียกนะครับ were very wet เปียกมากนะครับเปียกชั่วเลยนะครับ very wet เนี่ย very มากๆเพราะว่า it last night it แล้วก็ rain ตรงนี้ก็คือฝนตกนั่นเองฝนตกเมื่อคืนที่แล้วนะครับใช้เป็น past perfect นะครับที่เป็น past perfect นี่คือนะครับมันมี2คือมันมี2เรียกอะไรดีลูกเป็น2 cross นะครับคือ cross ข้างหน้าคือหน้า because เนี่ยเป็นอีก cross 1คือเป็นประโยค1ด้านหลังเป็นอีกประโยค1เพราะฉะนั้น2ประโยคนี่จะใช้เป็น tense เดียวกันไม่ค่อยมีนะครับข้างหน้าเป็น past simple แล้วข้างหลังก็ต้องเป็น past perfect หรือ past perfect con แต่ในที่นี้ฝนตกได้หยุดไปแล้วครับก็เลยใช้ past perfect แต่ถ้าฝนตกยังไม่หยุดนะครับใช้เป็น past perfect con นะครับหรือตกหยุดแล้วก็จริงแต่ตกนานมากตกติดต่อกันนานนะครับเป็น past perfect con นะครับตรงนี้นักเรียนต้องใช้เวลาเดี๋ยวในห้องคุณครูจะอธิบายให้ฟังให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่ไลฟ์สดคุณครูก็อธิบายเพียงสั้นๆพอสังเกตนะครับข้อที่8เหมือนเดิมนะครับเป็นประโยคปฏิเสธแล้วมีคำกริยามาให้ด้วยคือคำว่า goเพราะฉะนั้นต้องเอา verb to do มาช่วยลูกเฉลยเลยดีกว่านะครับเป็น he didn't go เหมือนเคยนะครับ past simple he didn't go to work last Monday เขาไม่ได้ไปทำงานนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเอานะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าฝนตกนะครับที่บ้านคุณครูเนี่ยเดี๋ยวถ่ายทอดลำบากคุณครูจะรีบเลยนะครับChoose the correct response นะครับ Choose แปลว่าเลือก The correct แปลว่าถูกต้อง Response แปลว่าการโต้ตอบนะลูกการโต้ตอบหรือการตอบสนองนะครับก็คือตอบข้อที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเนี่ยเก่งมากในลูกสุปวัตข้อที่7ข้อที่7ตอบมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับข้อที่7ผิดนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรลูกนะครับข้อที่5ข้อ1นะครับ
ข้อที่5ข้อ1ข้อ A เขาถามว่า do you fancy watching EastEnder นะครับ do you fancy watching EastEnder ประโยคนี้คุณครูเขียนคำแปลมให้แล้วนะครับคุณชอบที่จะดู EastEnder ไหม EastEnder นี่คุณครูก็ไม่ทราบน่าจะเป็นชื่อหนังหรือเปล่าไม่ทราบนะลูกนะคุณครูก็เลยเขียนทับศัพท์มาเลยทีนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องไวยากรณ์อีกลูกประโยคนี้ถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าแฟนซีเนี่ยเอาเป็นว่าคุณครูแปลให้ก่อนแฟนซีในที่นี้นะครับแปลว่าชอบนะครับไม่ได้แปลว่าหรูหราหรือไม่ได้แปลว่าสวยงามหรือว่าอลังการตามที่เราเข้าใจนะเพราะยังไงรู้ไหมเพราะมีดูครับมีดูนะถ้าลูกเข้าใจตามหลักไวยากรณ์นี่จะรู้เลยว่าเมื่อมีดูแฟนซีตัวนี้เป็นคำอะไรลูกสุภวัตไหนลองตอบคุณครูสิครับถ้ากำลังดูอยู่ตอบคุณครูว่าแฟนซีในประโยคนี้เป็นคำกริยาหรือคำ adjective ให้ตอบคุณครูมาอย่างนี้ตอบสั้นๆเลยถ้าคำกริยาก็ตอบ v มาถ้าเป็นคำ adjective ก็ adj ไหนลูกลองตอบสิครับเพราะว่าลูกคนอื่นตอนนี้น่าจะไม่มีใครดูไลฟ์สดนะครับดูอยู่2คนลูกสุภวัตดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ลูกนะถ้าดูอยู่รบกวนตอบคุณครูมาว่าแฟนซีเนี่ยในประโยคนี้นะเป็นคำกริยาหรือเป็นคำ adjective เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังเองว่าเป็นคำอะไรเพราะอะไรนะครับเนี่ยเรียนกับครูพี่นันคุณครูจะสอนแบบนี้นะลูกนะสอนหลักไวยากรณ์ให้ด้วยเพราะลูกเรียนหนังสือเนี่ยต้องทำข้อสอบหลักไวยากรณ์นะครับแต่ถ้าลูกไปเรียนสนทนาไม่เป็นไรครับพูดผิดถูกๆตามหลักไวยากรณ์บ้างก็ไม่เป็นไรขอให้คู่สนทนาเราเข้าใจที่เราต้องการที่จะสื่อก็ใช้ได้นะครับนะมันผิดกันเพราะฉะนั้นนะครับไม่เป็นไรลูกอาจจะไม่สะดวกคุณครูเฉลยให้เลยนะครับโอ้นี่ตอบมาแล้วเป็นคำกริยาเก่งมากครับลูกสุภวัตเนี่ยสุดยอดเลยเป็นคำกริยาเพราะว่าใช้ verb to do นะลูกนะคุณครูบอกไว้แล้วในหลักไวยากรณ์เมื่อใช้ verb to do เพราะในที่นี้หนังสือเขาบังคับมาเองนะครับเขาหนังสือเขาพิมพ์มาให้เลยว่า verb to do เมื่อ verb to do ตรงนี้เป็นคำกริยาได้อย่างเดียวนะลูกแต่ทั้งที่แฟนซีเป็นได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเป็นคำ adjective นี่แปลว่าหรูหราหรือว่าเฟื่องฟูอะไรทำนองนั้นนะครับหรือว่าสวยงามนะครับ fancy แต่พอเป็นคำกริยาแปลว่าชอบนะลูกแปลว่าชอบเพราะฉะนั้น do you fancy ก็แปลว่าคุณชอบอะไรครับ watching เป็น children นะครับชอบการดูนะครับดูหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังนะครับ EastEnder ใช่หรือไม่เห็นไหมครับโอเคนะเข้าใจนะครับB ก็เลยตอบว่า oh no not that นะครับแปลให้แล้วว่าโอ้ไม่ล่ะฉันไม่ชอบหนังแบบนั้นหรือ B จะตอบว่า shall we watch that too ก็แปลว่าเราดูด้วยกัน2คนไหมอันนี้ง่ายๆนะลูกนะพอเขาถามแบบนี้นะครับคุณชอบที่จะดูหนังเรื่องนี้ไหมนะครับเราก็ต้องตอบว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแทนที่จะไปชวนเขาดูด้วยกันมันข้อตอบที่คำตอบที่ถูกก็คือข้อ A นะครับนะนี่คุณครูทำตัว A ขึ้นมาเลยนะนั่งนึกกันอยู่ครู่หนึ่งนะลูกนะว่าจะทำอย่างไรเนี่ยคุณครูไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีนะครับพยายามหาว่าเอ้ยทำยังไงให้นักเรียนเห็นในสไลด์ในการถ่ายทอดสดนะครับว่าตอบข้อ A นี่สุภวัตตอบมาแล้วเก่งมากครับข้อที่2ครับข้อที่2เป็นข้อมี5ข้อนะลูกนะสุภวัต5ข้อก็จบแล้วนะครับสำหรับเซลเช็คหน้าที่48ลูกดูในหนังสือลองตอบมาก่อนก็ได้ครับลูกข้อที่2บทสนทนา A ถามว่า Can we watch the news นะครับ Can we watch the news เรารดูข่าวกันไหมนะครับเก่งมากลูกสุภวัตตอบมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะตอบข้อไหน B ก็เลยตอบว่า I don't like reality show นะครับกับตอบว่าชัวร์ครับโอเคถูกต้องครับง่ายครับเพราะก็ถามว่าเราดูข่าวด้วยกันไหมจะไปบอกว่าฉันไม่ชอบรายการโชว์สดมันคนละเรื่องกันแต่ถ้าตอบว่าฉันไม่ชอบรายการข่าวพอฟังได้อยู่นะครับ
นั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ B ชัวร์ครับแปลว่าโอเคดูด้วยกันเลยนะครับนี่คือลักษณะประโยคการสนทนานะครับข้อที่3 A ถามว่าถามหรือบอกก็แล้วแต่นะครับ I have got เนี่ยนี่บอกนะครับ I have got some good news ฉันได้รับข่าวดีมา B ก็เลยจะตอบว่าอะไรดีครับระหว่าง That's terrible มันน่ากลัวจริงๆกับ Really จริงหรือฉันได้ทราบข่าวดีมายังไม่รู้เลยเขายังไม่ได้เล่าเลยจะบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับข้อนี้ผิดแน่นอนข้อที่ถูกคือนะครับกดแล้วยังไม่นะครับ Really จริงหรือเนี่ยถูกหมดเลยแหละลูกสุภวัฒน์เนี่ยเก่งมากไปข้อที่4และข้อที่5 2ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คลิกแล้วมาเร็วเดี๋ยวฝนตกสัญญาณไม่มามาแล้วยังมาแล้ว A ถามว่า Do you fancy watching it นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ครับคุณชอบดูมันจริงหรือไม่นะครับตอบว่า Why What is on ทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นกับ Sure I like comedy นะครับ I like comedy comedy เป็น Y เป็น I เติม Yes นะครับคือชอบหนังตลกมากๆหนังตลกหลายๆเรื่องนะครับคุณชอบที่จะดูมันไหมคำตอบก็แน่นอนครับก็ต้อง sure จะไปถามย้อนก็ไม่ได้นะครับทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้นะครับมันไม่แมทกันนะในการสนทนาโอเคครับเนี่ยไม่ยากเอาไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย did you hear ยังไม่ขึ้นมาคุณครูอ่านในหนังสือ did you hear about the accidentสัญญาณช้าดีแล้วข้อสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรช้าก็ไม่เป็นไรแล้วข้อสุดท้ายแล้วจบแล้วคลิกอีกทีดีกว่าโอเค Did you hear about the accident คุณได้ทราบข่าวอุบัติเหตุแล้วหรือยังนะครับ Yes what a story ทราบแล้วเรื่องมันเป็นมาอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นหรือ That's scary มันน่ากลัวจริงๆเขายังไม่ได้เล่าเลยนะครับจะไปตอบมันน่ากลัวจริงๆไม่ได้ต้องตอบว่า Yes what a story นะครับฉันได้ทราบมาแล้วข่าวนะครับแต่ไม่รู้รายละเอียดนะครับก็เลยเรื่องมันเป็นมาอย่างไรหรือถามต่อ What a story นะครับโอเคและแล้วก็เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีภาษาพระนะครับเอวังแปลว่าสิ้นสุดนะลูกนะ Mother proverb poetry ธรรมะนำมาฝากวันนี้ Facts are stubborn things นะครับแปลว่าข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้นนะครับเขาใจแต่งนะครับข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดื้อรั้นแปลง่ายๆก็คือตามสุภาษิตไทยคือเป็นสิ่งไม่ตายนั่นเองนะครับเขาใช้อย่างนี้นะลุงนะ stubborn facts are stubborn things นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะลูกนะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวสัญญาณจะไม่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบตามเดิมนะครับต้องพูดสโลแกนของคุณครูนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดลองมาเรียนกับคุณครูพี่นันสักนิดนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ครูไม่ได้สอนในห้องนักเรียนทั่วประเทศนะครับถ้ากดเจอใน YouTube ในเพจเข้ามาเรียนดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วอาจจะติดใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่านะครับ English is not as difficult as you think นะครับ If you try might be fascinated โอเคนะครับ See you later นะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย Alright. Okay.